แค่นั้นเลยใช่เราต้องใช้ชาตรีแล้วสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฟิล์มนิยมทีวีนะครับวันนี้พี่บอยพามาชมงานแสดงภาพถ่ายนะครับที่ร้านซินราชวงศ์นะครับอยู่โกดังราชวงศ์เนาะก็เดี๋ยวจะพาไปรู้จักเจ้าของผลงานนะครับในการแสดงภาพวันนี้นะครับว่าแล้วไปดูกันว่าเขาเป็นใครแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับกิ๊กครับเป็นคนถ่ายรูปมือสมัครเล่นครับก็เริ่มต้นด้วยการที่เราชอบถ่ายรูปก็เริ่มต้นจากดิจิตอลแล้วก็ได้มีโอกาสถ่ายฟิล์มด้วยฟิล์มสีกับกล้องแคนนอนครับแล้วจากนั้นก็ถ่ายมาเกือบ1ปีก็อยากจะลองล้างฟิล์มดูสักครั้งนึงแล้วก็เริ่มจากล้างฟิล์มขาวดำจากนั้นก็ชอบเลยรู้สึกว่าถ่ายแล้วมีเรื่องราวโดยการตัดเฉดสีต่างๆออกแล้วเหลือแต่งานที่เป็นงานจริงๆโดยสื่อถึงฟีลลิ่งของรูปของแบบเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีก็เลยถ่ายขาวดำมาตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้เลยครับมันใกล้ไปหรือเปล่าถ้ามันใกล้ไปมันจะแรงบันดาลใจจริงๆของผมเริ่มจากผมอยากถ่ายสต็อกอยากถ่ายรูปสต็อกอยากทำงานที่เป็นฟรีแลนซ์แล้วได้เงินด้วยก็เลยเริ่มฝึกถ่ายรูปจากกล้องดิจิตอลครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านซินราชวงศ์นะครับอยู่ในบริเวณของโกดังราชวงศ์ครับชื่องานของผมก็คือ28 moment นะครับก็คอนเซ็ปต์มาจากใน1ปีผมอยากเล่าเรื่องราวต่างๆให้ครบทั้ง28รูปโดยแต่ละรูปก็จะสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกในช่วงขณะนั้นจำนวน28รูปครับเกิดมีโอกาสได้ผ่านมาทางนี้ทางเส้นราชวงศ์ก็อย่าลืมมาชมผลงานที่ร้านซินนะครับก็ช่วงนี้ก็จะจัดงานตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่12ครับถ้ามีโอกาสก็ได้พูดคุยกันเจอกันทักกันได้นะครับสอบถามได้เรื่องราวต่างๆว่าแต่ละรูปแต่ละชิ้นมาจากอะไรคอนเซปต์อะไรใช้ฟิล์มใช้กล้องตัวไหนดีไหมพูดคุยได้นะครับขอบคุณที่ทุกคนมาให้เกียรติกับของคุยกับแขกที่มาร่วมงานนะครับขอเลยนะครับขอดื่มสั่งได้เลยครับดื่มสั่งใช่ไม่รู้จะการอัดทุกอย่างนะครับก็เอนจอยกับรูปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอนจอยกับเพลงต่อครับก็ขอบคุณยายผมที่แบบสนับสนุนที่ผมอยากทายอยากทำอะไรยายก็จะเปิดโอกาสให้ตลอดขอเสียงปรบมือให้ยายหน่อยครับขอบคุณครับWe'll be right back.
ความทรงจำมีความหมายภาพถ่ายจึงมีค่า